การให้แบบว่ามันสะดุดแล้วมันล้มมันจะได้แบบว่าไล่เราไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วจังหวะที่พอเขาโดดๆมาเขาล่วงตรงไอ้ท่อที่มันกระจำกระจำไข่นั่นแหละนั่นแหละพอล่วงเสร็จปุ๊บปรากฏว่าไอ้เหล็กก็ไปกีดตรงน่องเขาอะวันนี้ผมโอ๊ค VP นะครับวันนี้ผมก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญระดับ VP ของประเทศไทยนะฮะต้องบอกว่าเป็นคนพิเศษจริงๆเพราะว่าคิวทองคิวแน่นทั้งมีทั้งรายการ YouTube ของ Workpoint รายการของตัวเองครับผมอยู่กับพี่ป๋องกับคนทองพับครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้ตื่นเต้นมากๆ ผมไม่ได้ตื่นเต้นเพราะว่าพี่หล่อนะตื่นเต้นเพราะพี่คิวยากก็ไม่ได้ยากหรอกก็คือมีงานที่ต้องทำทุกวันมันก็มีทั้งงานไล่งานหลวงงานที่เป็นงานประจำของเราเองงานที่ต้องไปถ่ายรายการต่างๆอะไรแบบนี้มันก็อาจจะมีคิวที่แบบว่าอาจจะมีซ้อนๆทับๆกันบ้างอะไรแบบนี้แต่ก็มีเวลาแต่ก็ขอบคุณที่ให้ผมยินดีฮะยินดีฮะยินดีครับก่อนอื่นเลยเพื่อนๆรู้จักพี่ป๋องกันอยู่แล้วแหละนะแต่ผมจะย้อนกลับไปนิดนึงว่าพี่ป๋องพื้นเพเป็นคนที่ไหนเกิดที่ไหนเป็นกรุงเทพครับเพียงแต่ว่าคุณพ่อเป็นคนชัยนาทคุณแม่เป็นคนอยุธยาแล้วก็มาปะกันที่กรุงเทพแล้วก็มาได้กันแล้วก็มาเป็นพี่ฉันพี่ก็เป็นลูกครึ่งนะลูกครึ่งชัยนาทยุทธยาวัยเด็กเนี่ยพี่โตที่ไหนชัยนาทหรือยุทธยาโตงเทพนี่แหละครับแต่ว่าเป็นการโตที่เมื่อย้อนกลับไปสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะเหมือนโตแบบว่าทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเพราะว่าเมื่อถึงเวลาปิดเทอมอะฮะจะปิดเทอมสั้นปิดเทอมยาวเนี่ยส่วนมากพอปิดเทอมปั๊บยุคนั้นเด็กเรานะเด็กยุคเราก็พ่อแม่ก็พาไปยุทธยาเดี๋ยวก็พาไปชัยนาทพี่ก็เลยแบบกลายว่าโตมาทั้งคนในเมืองด้วยแล้วก็โตมาเป็นเด็กต่างจังหวัดด้วยนี่พี่พูดได้สองภาษาเลยชัยนาทชัยนาทอยุธยาแต่โชคดีเป็นภาคกลางนะเพราะถ้าเราไปพูดเหนือพูดอีสานพูดใต้ก็พูดไม่ได้ครับวัยเด็กพี่เนี่ยตัวตนพี่ในวัยเด็กเลยผมว่าเพื่อนๆหลายคนอยากรู้พี่เป็นเด็กยังไงช่วงประถมพี่เป็นเด็กยังไงเป็นเด็กสองบุคลิกนะยังไงสองบุคลิกคือหมายถึงว่าอยู่บ้านก็จะบุคลิกหนึ่งอยู่โรงเรียนก็จะบุคลิกหนึ่งนะครับคราวนี้ด้วยความเป็นเด็กผู้ชายอ่ะมันก็จะมีความเขินอายในช่วงหนึ่งนะแบบไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่ค่อยกล้าเล่นกล้าอะไรแบบเนี้ยคราวนี้พอโตมาแบบสองบุคลิกอย่างที่ว่าคือเวลาอยู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นคนกลัวพ่อกลัวแม่แล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่กล้าทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะถูกเลี้ยงมาด้วยมวลของคนสมัยก่อนอะไรแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยู่บ้านเราก็จะแบบว่ากลัวไม่กล้าทำอะไรกลัวทำอะไรเดี๋ยวผิดเดี๋ยวโดนตีโดนลงโทษอะไรแบบเนี้ยก็จะเงียบๆแต่ขณะที่ไปโรงเรียนเนี่ยก็จะมีบุคลิกหนึ่งก็จะแก่นเซียวกุนตีนเล่นกับเพื่อนแกล้งเพื่อนแกล้งเราเล่นกันตามภาษาผู้ชายฉะนั้นก็จะมีสองบุคลิกอยู่โรงเรียนก็แบบหนึ่งอยู่บ้านก็แบบหนึ่งแสดงว่าเก็บกดเวลาอยู่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เข้มงวดแสดงคุณพ่อแม่เลี้ยงสไตล์โบราณก็จะเข้มงวดใช่เอาไอ้พลังเนี่ยไประเบิดกับเพื่อนก็ไปอยู่กับเพื่อนก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแก๊งรุ่นเดียวกันถูกไหมมันก็จะเต็มที่อ่ะจะเตะบอลจะวิ่งไล่จับจะอะไรก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่บอกที่บ้านมันก็เวลากลับมาบ้านปุ๊บเนี่ยก็จะรีบขึ้นชั้น2แล้วก็ไม่ได้ไปอ่านหนังสือหรอกไม่ได้ไปทำการบ้านหรอกก็เดี๋ยวรอไปลอกเพื่อนตอนเช้าเลยแบบเนี้ยส่วนมากก็เหมือนหลบแล้วก็ทำเป็นเหมือนแบบเป็นเด็กดีอ่ะเนียนเป็นเนียนอ่ะแบบขึ้นไปแบบพ่อก็นึกว่าอ่านหนังสือแม่ก็นึกว่าทำการบ้านเปล่าก็นั่งอ่านหนังสือบอลนั่งเล่นเกมนั่งดูหนังสือโป๊ฟังวิทยุอะไรอย่างเงี้ยนั่งดูเฮียกังฟูอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นในยุคนั้นเฮียกังฟูไทยเป็นบอยวีรกรรมวัยเด็กสมัยเอาประถมก่อนนะพี่นะข้อหนึ่งถึงป.6 นะมีอะไรที่พี่ทำแล้วโอ้โหบันเทิงเลยเจ็บแสบถึงก็เรียกผู้ปกครองหรือไม่ก็อาจจะเสียเลือดเสียเนื้อขอหนึ่งวีรกรรมก็ถ้าจำได้หรือที่พอพูดปุ๊บแล้วนึกปั๊บเลยนะครับเล่นกับเพื่อนแล้วไม่ได้ตั้งใจเล่นวิ่งไล่จับกันแล้วพอเราวิ่งมาแล้วเพื่อนเราวิ่งตามปุ๊บเราก็หลบไปตรงมุมห้องแล้วก็ยื่นขาออกไปอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนวิ่งมาแล้วเขาไม่เห็นแล้วเขาสะดุดขาเราเขาล้มโอ้ยแขนหักโอ้โหแล้วแบบโอ้ยจำได้เพื่อนชื่อจิกเกษมครับคือรู้สึกผิดเลยแบบว่าตอนนั้นด้วยความที่มันก็เด็กแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะรุนแรงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นประถมนะแล้วก็เนี่ยขายื่นไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็วิ่งมามันก็ไม่ทันสังเกตอ่ะพอมันวิ่งมาปุ๊บเราก็เอาแล้วมันมาแล้วกูฟึ่งแต่มันก็วิ่งมาโดนขาเราปึ้งล้มปั้งแขนหักอันนั้นเป็นห้องเรียนหรือว่าเป็นตึกเป็นกระแพงเป็นอาคารเรียนโอ้โหก็ช่วงพักกลางวันวิ่งไล่จับกันอะไรเงี้ย
หรือก็จำได้อีกอันนึงก็คืออันนี้จำได้ชื่ออดิเรกเล่นกระต่ายขาเดียวครับเสร็จแล้วปรากฏว่าตอนนี้เล่นกระต่ายขาเดียวเล่นข้างล่างนะก็จะเป็นพื้นปูอะไรเงี้ยตรงลานเหมือนลานกิจกรรมอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าตอนนี้เล่นกระต่ายขาเดียวกันแล้วปรากฏว่ามีท่อนึงอ่ะเหมือนมันชำรุดอ่ะแล้วมันก็แบบมีเหล็กมีอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกูจะล่อมึงมาทางนี้นะตั้งใจเลยเราตั้งใจตอนนั้นตั้งใจแต่ไม่คิดว่ามันจะแรงไม่คิดว่ามันจะเจ็บหนักคิดว่าแค่ต้องการให้แบบว่ามันสะดุดแล้วมันล้มมันจะได้แบบว่าไล่เราไม่ทันอะไรเงี้ยแล้วจังหวะที่พอเขาโดดมาเขาล่วงตรงไอ้ท่อที่มันกระจำไขมันนั่นแหละพอล่วงเสร็จปุ๊บปรากฏว่าไอ้เหล็กก็ไปกีดตรงน่องเขาอะแบบเห็นเนื้อขาวๆเลยตอนนั้นจำได้ว่าโอ้ยใช่ไหมทำไมแต่เราก็ดูความรู้สึกเราก็แต่ถามว่าจิตใจเราก็ไม่ได้คิดเที่ยนะเราก็ไม่ได้คิดแบบแค่คิดว่าอยากสนุกอยากเล่นอยากชนะอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราก็ลืมไปว่าเล่นแบบเนี้ยมันทำให้สามารถที่จะให้เพื่อนเนี่ยได้รับบาดเจ็บได้มันเป็นตามวัยนะพี่นะก็เป็นตามวัยเป็นตามวัยนั้นนะครับประถมนะครับใช่นี่คือสิ่งที่พูดปุ๊บแล้วทุกวันนี้ยังรู้สึกผิดก็รู้สึกผิดถามว่าตอนนั้นโตมาแล้วอยากเป็นใครอ่ะตอนมันเด็กมากครับไอดอลตอนนั้นมันเด็กมากมันเด็กมากจนไม่รู้สึกว่าก็ไม่ได้มีใครเป็นไอดอลแต่ว่าชอบดูหนังไทยชอบอาร์เอสสมบัติเมธานีอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอนอกจากโตขึ้นมาหน่อยพอเป็นมัธยมอ่ะแล้วก็ตอนที่เป็นมัธยมปลายอ่ะตอนนั้นเนี่ยก็ชอบพี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยโอ้ยอะไรกันยุคนั้นนะครับรู้สึกว่าแกเท่มากผมยาวๆอะไรเงี้ยตั้งแต่สมัยเราเรียนคริสเตียนจนมาต่อรามอ่ะเรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้แม่งเจ๋งว่ะแม่งเท่เว้ยอะไรเงี้ยยุคนั้นก็จะมีพี่บิลลี่พี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าไม่รับดีเจที่เราฟังเป็นประจำนะไม่ว่าจะเป็นพี่ออสพี่ตายหรือว่าพี่จุ๋มนพอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นดาราตอนนั้นเนี่ยนักแสดงตอนนั้นเนี่ยที่จะจำได้ว่าเราถึงขั้นแบบว่าได้รับอิทธิพลจากแกคือเราต้องแบบว่าไปหากางเกงยีนไปหารองเท้าคอมแบทอะไรใส่แบบพี่เอ็มอะไรแบบเนี้ยเสื้อยืดกางเกงยีอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้แม่งเท่ว่ะเออพี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยแต่ได้ข่าวมาว่าพี่ป๋องเนี่ยนะครับช่วงมัธยมไปเรียนโรงเรียนที่เป็นศูนย์รวมดาราของเมืองไทยระดับต้นๆที่ไปเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะมายังไงครับจากยุทธยาชัยนาทมากรุงเทพคริสเตียนยังไงคือตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าโรงเรียนเนี้ยมันเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงครับคุณพ่อนั่นแหละคุณพ่อเขาอยากให้เราไปอยู่ในสังคมที่ดีไปอยู่ในโรงเรียนที่ดีเขาก็พาเราไปสอบหลายที่ครับพาเราไปสอบสถานที่จุฬาพาเราไปสอบมูลนิธิคริสเตียนซึ่งตอนนั้นเราก็ตามพ่อแหละพ่ออยากให้ไปเรียนที่ไหนไปสอบที่ไหนแล้วก็แล้วแต่พ่อกันละกันแกก็พาเราไปสอบที่มูลนิธิคริสเตียนวิทยาลัยตั้งแต่ป.1หลังจากที่เราไปเรียนอนุบาลที่อนุบาลปฐมวัยตรงสวรีชัยแล้วพอป.1ปุ๊บเนี่ยเขาก็มีสอบเข้าพี่ก็ไปสอบที่นั่นไม่ได้ที่นี่ไม่ได้ก็มาที่คริสเตียนความเป็นจริงเนี่ยตอนนั้นคริสเตียนก็สอบไม่ได้นะก่อนที่มาคิดเตียนที่ว่าที่นั่นที่นี่เวลาที่ไหนมั้งก็มีสาธิตจุฬาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีโรงเรียนอะไรพี่จำไม่ได้แล้วแล้วก็มาคิดเตียนนี่ก็ไม่ได้ด้วยคิดเตียนก็ไม่ได้ครับตอนนั้นน่ะแต่บังเอิญคนที่ได้ตัวจริงอ่ะเขาสละสิทธิ์เขาสละสิทธิ์ดวงจะได้เป็นดาวดวงตอนนั้นไอ้ดาวไม่ดาวเราไม่รู้หรอกแล้วก็ไม่รู้ด้วยอะไรยังไงแค่พ่อบอกว่าอ่ะเราได้ครับตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ตัวจริงเขาสละสิทธิ์ก็พ่อบอกว่าได้อ่ะได้คิดเตียนก็เราก็เรียนคิดเตียนตอนนั้นก็พ่อก็มารับมาส่งพอโตหน่อยก็มาเองนะตอนนั้นก็ไม่รู้แต่ก็เอาก็เรียนโรงเรียนนี้แต่ป.1แล้วก็โรงเรียนผู้ชายล้วนรู้แต่เอาเป็นโรงเรียนล่าที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุมาเนิ่นนานที่สุดอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เรียนไปแล้วพอเรียนไปก็12ปีนี่ป.1จบป.ม.6มันก็เลยมีความรักความผูกพันแล้วก็โรงเรียนเนี้ยก็บังเอิญมันเป็นโรงเรียนผู้ชายล้วนแล้วก็เป็นโรงเรียนที่มีดารามีศิลปินเยอะมากจริงแต่ตอนนั้นเราไม่คิดว่าเราจะเป็นดาราหรือเป็นศิลปินหรือเป็นอะไรหรอกเราก็เป็นแค่ไอ้ป๋องคนหนึ่งที่ก็เรียนก็ไม่เก่งหนักเล่นหนักเกเรซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับพูดมาเนี่ยคนเพื่อนๆอยากรู้เลยดาราเยอะจริงๆรุ่นเดียวกับพี่กับรุ่นพี่หรือรุ่นน้องขอชื่อมาเลยที่อยู่กับใครบ้างตอนนั้นถ้ารุ่นพี่ก่อนหน้าเราปีนึงก็เป็นพี่กบทรงศิษย์โอ้โหพี่กบทรงศิษย์นะครับถ้ารุ่นเดียวกับเราก็จะมีพี่โจพี่ก้องโอ้ยไอดอลรุ่นหลังจากเราไปก็มีพี่เจจิตรินพี่แจ๊บเพนเพชรพี่ต้นตะการแล้วก็อีกหลายๆคนเลยแบบเนี้ยพี่สรยุทธใช่ป่ะพี่สรยุทธไม่ใช่พี่สรยุทธน่าจะเป็นเด็กอำนวยสินโอ้โหพี่รุ่นเดียวกับพี่โจพี่ก้องใช่ๆอายุก็คงเท่ากันเท่ากันตอนสมัยที่เรียนเนี่ยเรียนห้องเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าแค่ไม่ครับชั้นเดียวกันคือเรียนอยู่ในชั้นเดียวกันแต่ว่าเรียนคนละห้องครับพี่โจกับพี่ก้องก็เรียนห้องเดียวกันพี่ป๋องเรียนอีกห้องนึงพี่โจกับพี่ก้องเ
ท่าที่พี่ป๋องเห็นสมัยนี้เขามีแววอะไรในโรงเรียนเขามีแววอยู่แล้วพี่โจเนี่ยโดดเด่นมากเพราะว่าพี่โจเนี่ยเล่นกีฬาก็เก่งเล่นดนตรีก็เก่งพี่กับพี่โจอย่างเงี้ยก็คือพี่เล่นดนตรีไม่เป็นเนาะนะก็จะเล่นกีฬาพี่โจนี่แบดก็ตีบอลก็ตีบอลก็เตะฉันพี่จะสนิทกับพี่โจเพราะว่าเตะฟุตบอลมาด้วยกัน สมัยที่เป็นรุ่นเล็กอะไรเงี้ยครับก็เล่นทีมโรงเรียนมาด้วยกันกับพี่โจนะแต่กับพี่ก้องเนี่ยพี่ก้องเขาจะมาสายดนตรีอย่างเดียวไปเด่นดนตรีเขาจะไม่ได้เล่นกีฬาฉะนั้นกับพี่ก้องเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยได้มีกิจกรรมอะไรร่วมกันเพราะว่าเราก็เล่นดนตรีไม่เป็นส่วนมากเราจะไปสนิทกับพี่โจเพราะว่าเตะฟุตบอลด้วยกันแต่ทั้งหมดเลยเนี่ยในชั้นนั้นน่ะด้วยความที่มันมีไม่เยอะห้องครับมันมีประมาณสัก 6-7 ห้องมันก็เลยรู้จักกันหมดซีกันหมดตั้งแต่ห้องแรกยันห้องท้ายอะไรอย่างเงี้ยที่มาที่ไปพี่ป๋องเนี่ยจบอะไรแล้วอยู่ดีพี่ป๋องมาเป็นไนตี้ช็อคได้ยังไงไม่ได้จบเลยครับก็เรียนจบคริสเตียนม.6แล้วก็เอ็นทานไม่ติดครับเสร็จแล้วก็ไปเรียนมองเทพก็อย่างที่บอกว่าก็เป็นเด็กเกเรเนาะก็ไม่ค่อยเรียนหนังสือแล้วครับก็ตีสนุกกินเหล้าอะไรกับเพื่อนอย่างเงี้ยจนสุดท้ายก็โดนรีทายเรียนมองเทพได้ปีเดียวก็ออกเสร็จปุ๊บก็มีความรู้สึกว่าเรียนมองเที่ยวต่อไปก็เกรงใจพ่อแม่เพราะว่าค่าหนุนกิจมันแพงก็ไปอยู่กับเพื่อนที่รามดีกว่าเพราะตอนนั้นเนี่ยรามค่าหนุนกิจมันถูกมันไม่กี่บาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนนั้นเราชอบพี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยและพี่เอ็มเขาบอกเขาจบรามรัฐศาสตร์3 ปีครึ่งเราก็รู้สึกโหพี่เอ็มจบ3 ปีครึ่งรัฐศาสตร์กูต้องไปเรียนโรงเรียนรามคณะเดียวพี่เอ็มนี่แหละก็อย่างที่บอกเราชอบแกใช่ไหมฮะเสร็จแล้วปรากฏว่าเราก็ไปโรงรามก็ช่วงแรกก็เรียนได้ดีนะก็เก็บหน่วยกิจได้เยอะนะแต่พอไปเจอเลขเจอสแตทเจอภาษาอังกฤษก็เรียบร้อยก็สะดุดก็เรียนต่อไม่ได้เรียนต่อไม่ไหวและช่วงจังหวะนั้นที่บ้านก็ไม่โอเคกับสถานะที่บ้านอะไรเงี้ยคือเรื่องการเงินเรื่องอะไรก็รู้สึกว่าเฮ้ยงั้นไม่อยากเรียนละหางานทำดีกว่าแต่ตอนนั้นเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนเด็กเราใฝ่ฝันว่าเราอยากเป็นดีเจอยู่แล้วเราอยากเป็นนักจัดรายการวิทยุอยู่แล้วก็พอหลังจากที่เอาวะกินแล้วก็เราก็หาวิธีการดูซิว่าถ้าเราไม่ได้จบมาทางนิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์อ่ะเราจะทำไงให้ตัวเองเนี่ยมาจัดรายการวิทยุได้ก็พาตัวเองไปสมัครเป็นสมาชิกชมรมและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ครับชมรมเนี่ยเขาก็ส่งคนไปสอบไปผู้ประกาศเราก็ไปสอบได้เสร็จปุ๊บมันเหมือนใบขับขี่ครับเราก็อ่ะได้ใบนี้สามารถที่จะไปสมัครงานได้ละและยุคนั้นเนี่ยมันยังใช้วุฒิม.6ครับยังไม่ได้ใช้วุฒิปริญญาตรีซึ่งถ้าตอนนั้นใช้วุฒิปริญญาตรีก็หูชิบหายแหละยุ่งเลยก็คงไม่คงไม่ได้แต่พอใช้วุฒิม.6เนี่ยเราก็ถือว่าเอาเราได้ใบผู้ประกาศละเราก็เลยไปสมัครงานตามสถานีวิทยุตามรายการวิทยุที่เขารับสมัครดีเจและสมัครครีเอทีฟก็เริ่มต้นจากตรงนั้นด้วยการไปสมัครที่แรกเลยเปิดเพลงแนวไหนสไตล์ไหนก็เปิดเพลงวัยรุ่นทั่วไปครับในยุคนั้นนะเลยนะใช่ก็ตามตลาดเพลงวัยรุ่นเลยเพลง RS Grammy คีตา SP Supermix ค่ายไหนก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยก็จัดรายการเริ่มต้นจากการที่เราเป็นครีเอทีฟด้วยแล้วก็จัดรายการด้วยตอนนั้นก็เปิดเพลงรับสายคนฟังเล่นเกมตอบจดหมายอะไรอย่างเงี้ยครับรับสายคนฟังใช่ใช่ท่านผู้ชมครับโทรติดครับในยุคนั้นนะโอ้โหเป็น02อ่ะใช่ๆในยุคนั้นใครติดได้ถือว่าโชคดีอ่ะจำได้ว่ารายการสตูดิโอไนท์ของพี่หน่อยนงยาวโอภาสแล้วเราก็ไปอยู่กับพี่ออสพี่หนุ่ยดึกๆหมึกสีม่วงพี่ก้าตามแผ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอยู่แซดจนไล่เรียงมาอยู่สมัยนั่นแหละดึกๆหมึกสีม่วงใช่บินเวฟยุคนั้นมีดีเจเท็ดดี้วรายุใช่ๆมีพี่เท็ดดี้คุณสัมฤทธิ์โบกศาสตร์ดังๆกันตรงนั้นนะโอ้นี่จำไม่เหมือนกันพบผมแต่พี่เท็ดดี้พี่จำไม่ได้ตอนนั้นก็อยู่คลื่นไหนแต่ว่า 93.0 อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอไอ้ทีก็มาอยู่แซดมาอยู่แซดแล้วก็ได้ก็ไล่เรียงมาถ้าเป็นนักบอลก็เปลี่ยนสโมสรไปเรื่อยๆจนมาอยู่สมายเรดิโอนี่แหละอยู่สมายเรดิโอก็นั่นแหละจุดเริ่มต้นของสมายช็อคตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดที่ผมฟังพี่ผมจำผิดมันชื่อไนตี้ช็อคใช่ไหมยุคแรกคือสมายอ่ะแล้วมาเป็นไนตี้มันเริ่มต้นสมายเพราะว่าตอนนั้นชื่อสถานีคือสมายเรดิโอสมายเรดิโอก็คือขึ้นแห่งรอยยิ้มอะไรเงี้ยแล้วพอตอนนั้นเราไปอยู่ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยใช้คำหน้าคือสมายช็อคแต่เปลี่ยนเป็นสมายเรดิโอก็เป็นสมายช็อคครับก็ยุคชื่อแรกเลยแล้วพี่ฟุกเขาเชิญมาหรือมันเป็นตำแหน่งที่พี่ต้องลงตรงนั้นหรือยังไงตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าเจ้านายพี่คือพี่ออสจักริดครับซึ่งก็เป็นไอดอลเราอีกคนหนึ่งในศาสตร์ของการจัดรายการวิทยุนี่แหละแกก็มาเป็นเมนเจอร์ที่นี่แล้วก็ตามพี่น้องพรรคพวกเพื่อนฝูงที่เคยร่วมงานกันมาก็มาอยู่ที่นี่พี่ก็คือหนึ่งในนั้นแล้วพอแกชวนมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าคล็อกหรือว่าตารางเวลาครับตอนนั้นก็ดีใจคนนั้นจัดเช้าจัดบ่ายจัดเย็นอะไรเงี้ยของพี่เนี่ยก็ถูกจับไปอยู่จัดช่วงตอนดึกคือตอนเที่ยงคืนพอจัดเที่ยงคืนเราก็จะทำอะไรดีนะให้มันแบบว่าคนสนใจ
ยุคนั้นก็คุยเรื่องทะลึ่งดีไหมมันก็ออกอากาศไม่ได้เว้ยคุยเรื่องผีดีกว่าเพราะเราก็ชอบฟังก็เริ่มต้นจากนั่นแหละตรงนั้นแหละจากรายการเที่ยงคืนแล้วก็เริ่มต้นสมายช็อคอ๋อเขาให้อำนาจพี่ตัดสินใจว่าจะก็คุยกันนะใช่ใช่ตอนนั้นก็ดีเจบางคนก็ทำเรื่องออกกำลังกายบางคนก็ทำเรื่องอาหารบางคนก็ทำเรื่องท่องเที่ยวทำเรื่องแฟชั่นแต่พอเราตอนดึกอ่ะตอนนั้นเราก็ชอบอยู่สองเรื่องชอบเรื่องบอลกับชอบเรื่องผีเราก็เอาไว้ให้เราก็เปิดสายแล้วเรื่องผีกันดีกว่าทำให้คนไทยหรือวัยรุ่นอย่างผมทั้งประเทศนะรู้จักเพลงพี่เปิดเข้ารายการผีฟ้าบอกผีฟ้าเลือดฉันอยากกินเลือดใช่ใช่ใช่ทำให้ผมแบบคนบางทีคนรอขอรอฟังเพลงใช่ใช่ใช่ก็สมัยก่อนมันหาฟังอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ได้แต่ก่อนมันไม่มีโซเชียลครับมันไม่มีโซเชียลก็เปิดเพลงจากแผ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกเปิดเพลงปอบผีฟ้าเพราะว่าเรารู้สึกอยากเปิดเพลงนี้ให้คนจำได้ว่าเมื่อไหร่ที่ปอบผีฟ้ามาให้รู้ว่ารายการมาแล้วนะครับแล้วจากนายที่ช็อกพี่พลิกเข้ามาในวงการจอแก้วได้ไงพี่ตกอะไรพลอยโจรครับคือตอนนั้นเนี่ยยอมรับเลยว่าตัวเองก็ไม่ได้หน้าคือเราแค่รู้สึกว่าเราไม่ได้หน้าตาดีเราหน้าตาค่อนข้างจะเหี้ยด้วยซ้ำไปในความรู้สึกเรารู้สึกว่าหน้าอย่างเงี้ยตัวก็เตี้ยตัวก็ดำฟันก็เหยินมันก็ไม่ได้เขาสึกว่าดาราเนี่ยดารามันต้องหล่อต้องสวยครับเราเขาสึกว่าคือโอ้ถ้าจะไปเป็นดาราออกกล้องอ่ะมันต้องสวยต้องหล่อหน้าอย่างกูเงี้ยใครก็อยากจะดูอะไรเงี้ยตอนนั้นเราอยากเป็นแค่ดีเจอย่างเดียวเพราะยุคนั้นดีเจมันไม่เห็นหน้านะครับนานๆจะมีถูกเชิญออกไปตามร่วมรายการอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถนัดว่ะไองานพิธีกรงานออกมาตรงจอแก้วอะไรแบบเนี้ยปรากฏว่ามันมีรายการที่เพื่อนเขาไปได้ทำมาคือรายการมิติลี้ลับโอ้มิติลี้ลับตอนนั้นใช่ตอนนั้นมีอาจารย์เผ่าทองมีพี่แมนมีพี่เอิร์ธมีพี่กิ๊กมีพี่อะไรแบบเนี้ยสรุปว่าตอนนั้นเขาหาพิธีกรภาคสนามยังไม่ได้ครับได้พี่กิ๊กแล้วแต่ขาดผู้ชายก็มาคุยกันว่าเฮ้ยป๋องกูยังหาพิธีกรผู้ชายไม่ได้ฉันช่วงหาไม่ได้มึงมาเป็นให้กูก่อนมั้ยเพราะพี่ดังอยู่ในวิทยุ FM อยู่แล้วใช่ก็ได้นะแต่กูบอกว่าถ้ามึงได้ใครมาก็มาแทนกูก็แล้วกันเพราะไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะออกทีวีอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นจริงๆนะอารมณ์นั้นจริงๆครับอารมณ์เพราะว่าตอนนั้นน่ะเวลาถูกเชิญไปออกรายการทีวีอ่ะเขินชิบหายเลยอ๋อคือเรายังมีกำแพงอยู่ว่าดาราต้องสวยต้องหล่อมันต้องสวยต้องหล่ออ่ะแต่ตอนนั้นถามว่าเราก็เริ่มออกสื่อแล้วล่ะถูกเชิญไปตามรายการบ้างละแต่ก็ไม่ได้มั่นใจตอนนั้นผมยาวใส่แว่นใส่แจ็คเก็ตยีนส์ก็มีความรู้สึกว่าไม่ชอบตัวเองแล้วหรือบางรายการไปออกเนี่ยเขาให้ร้องเพลงก็ร้องไม่ได้บางรายการให้ออกก็ต้องมีเต้นต้นเต้นไม่เป็นตอนนั้นมีความรู้สึกว่าไม่ใช่กูอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ว่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าทั้งนั้นก็ช่วยนะในช่วงระยะเวลาหนึ่งถ้าได้ใครมาก็มาบอกแต่จังหวะนั้นอย่างที่บอกก็ตกอะไรพะจนคือพอทำแล้วคนดูชอบคนดูชอบที่พี่ป๋องกับพี่กิ๊กไปตามบ้านล้างตามอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มันดูไม่เฟกเพราะว่ามันเห็นเลยว่าบางทีเราก็ทิ้งพี่กิ๊กแล้ววิ่งก่อนก็มี หรือบางทีก็ดูจากแววตา คือของแบบนี้มันหลอกจากแววตาไม่ได้ครับว่ามึงแกล้งกลัวหรือไม่แกล้งกลัว คือเราอะกลัวจริง รแล้วว่าแต่ยุคนั้นสมัยก่อนย้อนกลับไปสัก30ปีอะสถานที่แต่ละที่น่ากลัวชิบหายมันยังไม่มีอะไรขนาดนี้ความเจริญมันยังไม่มีอะวัดก็น่ากลัวบ้านก็น่ากลัวอะไรก็น่ากลัวไปหมดทุกอย่างมันดูน่ากลัวไปหมดในยุคนั้นเนี่ยในแต่ละที่ที่เราไปสุสานป่าช้าเหยียบไปแต่ก้าวเนี่ยโอ้โหไม่รู้ไปเจอศพใครบ้างอะไรบ้างนึกออกป่ะเราก็รู้สึกโอ้ก็ทำไปก็ลาออกไปทำไปก็ไม่อยากทำอ่ะแต่สุดท้ายก็ทำไปเรื่อยจนรายการเลิกจนคนบอกก็ชอบที่เป็นภาพจำเป็นภาพจำที่พี่ป๋องหน้าแบบเนี้ยไอ้หน้าแบบเนี้ยที่มันจัดรายการผีเนี่ยเนี่ยมันไปพิธีกรเนี่ยเนี่ยมันก็เป็นพิธีกรรายการผีเนี่ยแล้วเนี่ยเวลามันทำรายการเดี๋ยวมันก็วิ่งเดี๋ยวมันก็อะไรอย่างเงี้ย คนก็จำก็คือเป็นเส้นทางที่ได้มามันเหมือนถูกลิขิตไว้ก็คงก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเลยครับดีเจอยู่แล้วใช้คำว่าถ้าถามว่า1ใน100ก็ถ้าใช้คำนั้นได้ว่ามันก็ฟลุกอ่ะไม่ได้ถูกวางมาว่าโตขึ้นมาเองจะต้องเป็นนี่โชคชะตาฟ้าลิขิตก็คงกำหนดมาแล้วว่ามึงต้องมาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พี่ป๋องนะครับที่ผมโฟลโล่งานของพี่มาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันคือพี่ป๋องมีเอกลักษณ์อย่างนึงคือมีความชัดเวลาพี่ออกรายการอ่ะความชัดคือว่าพี่ออกยังไงกี่ครั้งก็เป็นพี่อ่ะใช่พี่จะไม่เฟกใช่เพราะว่าหลังจากที่เริ่มคุ้นกับหน้าจอแล้วครับก็วันนึงก็ไปจัดรายการกับทางทรูก็คือไอ้ช้างฮอตออฟโกครับตอนนั้นก็จะมีพี่ป๋องมีพี่แจ็คเล็กพี่แจ็คใหญ่พี่ต้นหอมอะไรแบบนั้นอันนั้นน่ะน่าจะเป็นอะไรที่ปลดปล่อยตัวเรามากที่สุดเพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีสคริปต์มันไม่มีอะไรเลยแล้วก็น้องๆที่รู้จักที่ทำงานด้วยกันมันก็สนิทกันมากอะไรเงี้ย
มันก็รู้สึกว่าไม่ต้องมานั่งปั้นแต่งอะไรเงี้ยกูอยากเป็นยังไงก็เป็นกูอยากจะทำรายการยังไงก็ทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าก็หายเกรงหายเคอะเขินเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็เริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยคนก็เลยจำมากขึ้นว่าอ่านอกจากภาพผีนะมันก็มีภาพฟุตบอลนะเราก็จะมีอยู่สองภาพภาพของความเป็นนักจัดรายการฟุตบอลก็ดีภาพของคนที่เป็นจัดรายการผีก็ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นตัวเองเวลาออกไปไหนก็ชัดเจนแม้ทั้งยุคนึงจำได้ว่าเราเคยต้องจะแต่งตัวออกทีวียังไงวะมีความรู้สึกว่าเขินว่าต้องหาเสื้อผ้าต้องหากางเกงต้องหารองเท้าต้องหาอะไรแบบเนี้ยแม่งกระส่ายไปแล้วแม่งก็อึดอัดไม่เป็นตัวเองจนวันนึงมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรเว้ยช่างแม่งวะก็เลยมีรายการหนึ่งติดต่อมาบอกว่าพี่ป๋องให้มาร่วมรายการหน่อยแล้วก็บอกไม่มีชุดนะมีแต่เสื้อยืดกางเกงเลนะได้พี่เอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้เลยแล้วบอกเฮ้ยจริงอ่ะไม่ต้องแต่งอะไรเลยเหรอไม่ก็เป็นพี่เลยและจากวันนั้นเราก็ไปออกรายการเนี่ยแต่พี่จำชื่อรายการไม่ได้นะครับยังไม่ใช่คนดูผีนะไม่ใช่เหมือนรายการถูกเชิญไปเนี่ยแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่มีเสื้อผ้านะพี่เป็นคนแบบชีวิตพี่แม่งก็มีแต่เสื้อขาวกางเกงดำเสื้อขาวกางเกงเลตะพายย่ามนะอาจจะมีเสื้อคลุมสักตัวนึงชุดตั้งสารภูมิพี่ที่พี่ชอบใส่อ่ะนั่นแหละนั่นแหละเหมือนไปตั้งสารภูมิอ่ะนั่นแหละชุดนั่นแหละเสื้อขาวกางเกงเลตะพายย่ามแล้วก็มีเสื้อคลุมสีดำเลยแบบเนี้ยแล้วก็บอกเป็นอย่างนี้นะเอาแบบนี้เลยแล้วพอวันหนึ่งรายการนั้นนะพอเราไปออกปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเชี่ยปังมากคือรู้สึกว่าครับคำว่าปังอะหมายถึงว่าเราไม่ต้องไปเป็นคนอื่นเลยนี่หว่ากูเป็นตัวเองได้นี่หว่าจากนั้นทุกรายการมาเนี่ยที่เชิญออกไปเนี่ยกูเป็นแบบนี้นะกูใส่เสื้อผ้าแบบนี้นะจำแล้วเสื้อยืดกางเกงเลตะพายย่ามนะผมอย่างนี้นะไอ้เสื้อห้อมหุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายว่าคนก็จำแบบนี้ว่าเห็นได้ป๋องยังไงก็เป็นแบบนี้ก็โชคดีก็คือแล้วแต่อารมณ์ฉันเลยใช่ฉันอิสลามฉันอ่ะใช่เป็นฟิลฉันอยากจะมัดผมอยากจะปล่อยเรื่องใช่ใช่อยากจะมาห้อมตั้งสารภูมิเรื่องฉันใช่เขาให้อิสระพี่ใช่จนคนไทยจำพี่ก็จำภาพได้ในยูนะว่าเห็นหน้าแบบนี้แต่งตัวแบบนี้ชัดเลยชัดเลยเพราะเห็นกี่ครั้งก็เป็นแบบนี้เสื้อยืดกางเกงเลเสื้อมอห้อมอะไรแต่ก่อนตอนนั้นเลยเงี้ยครับแล้วพี่มาเลี้ยวเข้ามาสู่เวิร์กพอยต์นานยังฮะจริงเวิร์กพอยต์เนี่ยมาทำงานด้วยกันก็สัก10กว่าปีแล้วครับครับตอนคนอวดผีตอนนั้นเนี่ยก็ตอนนั้นก็มีรายการของ Workpoint เขาก็เชิญเราไปร่วมรายการเนาะอะไรเงี้ยจนวันนึง Workpoint ก็ทำรายการผีครับชื่อว่าคนอวดผีเขาก็ได้พี่กิตได้พี่ตั๊กแล้วก็ได้พี่ริวอะไรเงี้ยก็น่ะก็เริ่มทำรายการคนอวดผีก็ตั้งแต่ยังไม่มีลูกกันเลยทั้งพี่ตั๊กยังไม่มีลูกตอนนี้แต่ละคนก็ลูกเต้าโตกันหมดแล้วอะจากคนอวดผีนี่เลยก็10ปีนะอายุของรายการโคลนผีน่าจะมี10ปีอะฮะแต่ตอนนี้หยุดไปแล้วนะน่าประมาณ10เผื่อๆอาจจะ10ปีขึ้นด้วยซ้ำก็ถ้าเป็นภาพลักษณ์ในโคลนผีก็คือผมจะชอบเวลาพี่โดนแกล้งเขาก็แบ่งเป็นช่วงไงเขาก็เป็นมีเดี๋ยวตักโดนเดี๋ยวพี่โดนก็มีคลิปแบทเทิลมีประสบการณ์ผลหัวลุกมีลองของมีล่าท้าผีมีเกี่ยวกับสูบบรรเทาทุกผีอะไรแบบนี้ครับตอนนั้นคนก็โอ้โหคนก็ชอบเพราะไอ้มันก็มีทั้งความน่ากลัวมีทั้งความสนุกมีช่วงอํากันเล่นกันแกล้งกันช่วงคลิปแบทเทิลช่วงประสบการณ์ขวนหูลูกก็จริงจังกับคนที่มาเล่าไอ้ล่าท้าผีก็ไปตามสถานที่แล้วก็ไปท้าทายกันมีสั่งการให้ทำภารกิจต่างๆในยุคนั้นเนี่ยมันก็เป็นของใหม่คนก็ชอบสนุกแล้วก็มีช่วงสุดทุกผีคนไหนที่มีทุกมีร้อนอะไรเกี่ยวกับเรื่องผีวิญญาณก็มาให้พี่ริวช่วยบรรเทาใช่ใช่มันก็เรียกว่าก็ครบรถตอนนั้นรายการก็เลยได้ความนิยมครับแล้ว ตอนนี้พี่มาอยู่กับยหาวนาสอนครับผู้ให้เด็กมันฟังจ้าอันนี้มายังไงพี่ก็เริ่มต้นอย่างที่ไอ้น้ากับพี่ป๋องบ้านใกล้กันครับวันหนึ่งไอ้น้าก็ขี่สกูตเตอร์มาหน้าบ้านแล้วบอกอยากทำรายการคุยให้เด็กมันฟังเป็นรายการที่คุยยุค80 90อะไรอย่างเงี้ยบังเอิญด้วยความกับพี่ไก่นะก็สนิทกันอยู่แล้วแล้วก็ทางทีมงานก็เห็นว่าน่าจะคุยกันแล้วจะสนุกก็เป็นพี่เป็นไอ้น้าเป็นพี่หอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นน่ะมันออกในเพจของไอ้น้าคือนาเนก55อันนั้นน่ะเดือนละครั้งแต่มันเป็นเดือนละครั้งที่มีความสุขมากแต่รายการแบบนี้มันมีบ่อยไม่ได้ครับเพราะเดือนมันต้องอย่างเงี้ยมันต้องแบบเดือนละครั้งแล้วมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนอินตัวใช่เพราะถ้าเกิดรายการมีทุกสัปดาห์หรือเดือนนึงมี2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งพี่ว่ามันไม่มีเสน่ห์พี่ว่าเดือนละครั้งเนี่ยกำลังสนุกแล้วที่เหลือเองก็ไปทำนู่นทำนี่กันเดือนนึงก็มาเจอกันทีเดือนนึงก็มาเจอกันว่าใครจะมานั่งร่วมรายการกับเรา
แล้วที่ผ่านมามันก็มีความสุขมากพี่เบิร์ดมาพี่แอดมาพี่ปูมาแต่ละคนมาพี่แท่งมาปีเตอร์มาซึ่งเราบอกโอ้โหแบบเราโชคดีจังเลยที่เรามีโอกาสได้นั่งใกล้ๆคนที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับประเทศมานั่งอยู่ตรงนี้มาร้องเพลงให้เราฟังมาร้องเพลงกับเรามาเล่นกับเรามาจับมือเรามากอดเราแบบนี้โอ้มันเป็นความสุขมากและโดยเฉพาะหลังๆจำได้พี่จั๊กเดี๋ยวมันอยู่นะครับพี่จั๊กกับพี่ปีเตอร์แล้วมาวันปลดล็อกกันใช่สนุกมากสนุกมากผมชอบนะป๋องนะผมจำได้มีเทปพี่นานนี่แหละพี่เบิร์ดมั้งพี่เบิร์ดแล้วเนี่ยเขาจะวางตามแพทเทิร์นเขาแล้วป๋องก็บอกด่าครับเนี่ยไอ้เหี้ยมึงเอาตามฟิลมึงไม่ต้องวิชาการมากหรอกมึงเอาแม่งครับผมอย่างฮาเลยก็เล่นกันแหละคือพี่ก็คอยเป็นตัวคอยเป็นเบรกขาคอยอัมคอยแกล้งนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีมีความสุขนะมีความสุขมาเพราะว่ามันมีความสุขว่าเราไม่คิดว่าเด็กจะชอบฟังเพราะรู้สึกว่าเราคุยกันถึงเรื่องยุค80 90มันเหมือนคนแก่คุยกันน่ะทําไมเด็กมันถึงอยากจะเด็กมันอยากจะมาฟังพวกเราคุยกันเนาะไม่น่าเชื่อแล้วก็ได้รับความนิยมแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วทุกเดือนคนก็จะมารอดูรอฟังทั้งฟังสดทั้งฟังย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยและแต่ละคนที่มาที่บอกอะเกรสแต่ละคนที่มาเนี่ยโอ้มันสุดยอดมากอะอย่างอาจารย์เฉลิมชัยอย่างเงี้ยมาร่วมรายการนี่โอ้โหแบบล่าสุดเลยผมดูใช่แล้วจะโอ้แต่ละคน ต้องขอบคุณอเนกเลยครับเพราะว่าด้วยความที่อเนกเขาน่ารักอะเขารู้จักคนเยอะเวลาใครก็เวลาเขาชวนใครมาคนก็มาแล้วเราเองไอ้หอยเองก็โชคดีได้เจอพี่ๆเหล่านี้ยิ่งตอนนี้ชอบมากโทรไปแล้วใจสั่นโอ้ยผมก็เอาจริงเหรอจริงเหรอผมเสียวคนรับที่หมายแล้วใช่ใช่ตัวคุณปัญญาใช่โอ้ถวากูเนี่ยนั่นแหละก็อาจจะเป็นความทะเลนของพวกเราแหละแต่เราก็เชื่อว่าไอ้สามคนเนี้ยมันคนไม่น่าจะคนคงไม่เกลียดหรอกคนคงจะเอ็นดูแหละมันก็คงตะลึงตึงตังบ้างไปตามภาษามันเลยอย่างเงี้ยประสบการณ์พี่ตั้งแต่เล็กจนโตนะครับเก็บเกี่ยวร้อยเรียงทุกๆเรื่องราวจนตกผลึกเป็นพี่ป๋องในวันนี้ในวัย50ต้นๆเนี่ยพี่นิยามตัวเองว่าวันนี้พี่เป็นพี่ป๋องแบบไหนฮะคนดูอาจจะก็เป็นผู้ชายธรรมดาคนนึงเหมือนเดิมก็เป็นผู้ชายธรรมดาคนนึงที่ก็เป็นอย่างเงี้ยก็เป็นผู้ชายธรรมดาเลยคนหนึ่งไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยก็ธรรมดาก็อยู่กับพื้นติดกับพื้นดินเท้าก็ยังอยู่กับพื้นติดดินตลอดเวลาความเป็นคนดังมีปัญหาไหมเวลาไม่แล้วไม่เคยคิดว่าเป็นคนดังเลยสมมติพี่ไปทานข้าวเงี้ยแล้วคนมาขอถ่ายรูปมันรบกวนชีวิตพี่นะไม่เลยฮะแค่คนเดินมาถ่ายรูปกับเราแค่นี้ก็ดีใจแล้วคือเขาให้เกียรติเราแล้วอ่ะแค่เรานึกเราดูมุมกลับกันว่าวันนี้ถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยเนี่ยมันยังมี2แบบแบบแรกคือเดินเข้าไปหาเขาแล้วบอกพี่ผมขอถ่ายรูปด้วยสิครับสมมุตินะวันนี้เกิดพี่เจอพี่ป้อมอัศนีพี่ป้อมเดินมาตรงเนี้ยส่วนพี่เจอพี่ป้อมพี่จะชื่อพี่ป้อมเว้ยครับโคบิวจะรีบวิ่งไปพี่ป้อมสวัสดีครับพี่ป้อมผมขอถ่ายรูปกับพี่หน่อยได้ไหมครับแสดงว่าเราต้องชอบจริงๆถูกไหมครับไกลแบบนึงคือเห็นพี่ป้อมแล้วคือพี่ป้อมแต่ไม่กล้าว่ะเขินว่ะอะไรอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าในมุมกลับกันคือวันนี้พอมีใครก็ตามแต่ที่เดินมาแล้วเขากล้าที่จะบอกว่าพี่ขอถ่ายรูปด้วยสิพี่ผมขอได้เลยเราแค่สุขโอ้พี่ยินดีมากเลยเพราะว่าพี่ถือว่าพี่ให้เกียรติผมมากเลยนะเพราะว่าผมมันคนธรรมดาเลยนะแล้วผมก็ไม่ได้หล่อเหลือเลยสักอย่างนึงอะไรเงี้ยแต่พี่มาถ่ายรูปกับผมมาเซลฟี่กับผมมาขออะไรเสร็จโอ้แค่นี้ผมก็ขอบพระคุณมากๆเพราะถ้าไม่มีพวกพี่ที่ดูผมอ่ะหรือฟังผมอ่ะผมก็คงไม่มีป๋องกับพลทองภัพอยู่แล้วโอ้โหเป็นวิธีคิดที่ถ่อมตัวนะครับและเป็นธรรมชาติอย่างสมกับที่พี่เขานิยามตัวเองแล้วว่าก็เป็นผู้ชายธรรมดาคนนึงนะปัจจุบันพี่มีอะไรที่ยังอยากทำที่มีเป้าหมายยังอยากทำและยังไม่ได้ทำอีกไหมเอาความเป็นจริงไม่มีแล้วครับเพราะว่าทำมาแทบไปทั้งหมดแล้วนะครับก็มีแต่เก็บตกอะไรที่มันบางอย่างที่มันยังค้างคาอยู่ที่ยังทำไม่เสร็จก็อยากทำให้มันได้เท่านั้นเองแต่ว่าตอนนี้เป้าหมายเปลี่ยนไปครับตั้งแต่มีลูกสองคนเนี่ยตอนนี้เป้าหมายคือทุกวันที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อตัวเองสักอย่างนึงออกมาจากบ้านเพื่อจะออกมาทำงานเนี่ยเพื่อจะหาสตุ้งสตางค์หารายได้ไปเลี้ยงดูครอบครัวเป้าหมายตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าก็มีหมดแล้วอะเราจะบ้านรถทุกอย่างที่อยู่อาศัยทุกอย่างมันมีครบหมดแล้วเราแค่วันนี้ก็คือทำหน้าที่ของพ่อที่ดีของหัวหน้าครอบครัวที่ดีแล้วก็ดูแลลูกให้ดีที่สุดแล้วก็นั่นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนอกจากพ่อแม่พี่ก็มีลูก2คนอะไรที่มีค่ามากทุกวันนี้ออกมาทำงานก็คือเพื่อนี่แหละไปดูแลลูกซัพพอร์ตลูกครับงั้นสุดท้ายนี้ก็อยากให้พี่ป๋องฝากแง่คิดหรือ mindset กำลังใจให้กับ
ให้กับน้องๆที่ดูรายการนะครับน้องๆหลายคนที่กำลังเรียนนะครับที่กำลังทำงานแล้วมีพี่ป๋องที่เขาประสบความสำเร็จถึงแม้จะอยู่ในสลัมน้องบางคนอยากเข้าวงการบันเทิงบางคนอยากเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังแต่บางคนทำไปเอ๊ะทำคลิปลงไม่มีคนดูหรือว่าเข้าวงการบันเทิงไปที่ไหนเขาก็ไม่เอาเงี้ยพี่ป๋องให้กำลังใจหรือให้วิธีคิดน้องๆที่ดูรายการนะครับว่าอย่าท้อนะแล้วเริ่มต้นจากความสนุกก่อนผมเองอ่ะเริ่มต้นจากความสนุกสนุกที่ได้ทำรายการผีสนุกที่ได้ทำรายการบอลฉะนั้นวันนี้เป็นคนนึงที่ไม่ได้มีความสามารถเยอะแยะเลยครับแต่เลือกเอาสิ่งที่เองชอบและถนัดก่อนในเมื่อถ้าเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เราถนัดและเรามีความสุขสนุกกับมันเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะออกมาดีฉันไม่ต้องไปท้อเลยครับไม่ต้องไปสนใจเลยนะแค่เริ่มต้นวันนี้นับหนึ่งกับมันนะวันนี้มันจะมีคนดูคนฟังน้อยมากไม่ต้องไปสนใจครับสำคัญคือเริ่มต้นจากความสุขแล้วยิ้มให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะผ่านเข้ามานะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับครบรสชาติเลยนะครับน้องๆถ้าใครชอบเทปนี้ก็ฟังย้อนหลังได้หลายๆรอบนะครับโดยเฉพาะตอนจบที่พี่ป๋องบอกว่ามันต้องเริ่มต้นจากความสุขใช่เอาความสุขเป็นตัวตั้งอย่าไปเริ่มต้นเพราะว่าจะเอายอดวิวจะเอาชื่อเสียงจะเอาสปอนเซอร์โฆษณาเข้านะครับมันเอาตรงถ้าไปสัมภาษณ์คนที่สำเร็จทุกคนเขาไม่ได้กันหรอก5ปี10ปีกว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับเริ่มต้นด้วยความสุขถ้าเราสนุกกับมันสนุกกับงานที่ทำเราก็เหมือนว่าเราไม่ได้ทำงานนะครับนี่คือทฤษฎีพี่ป๋องใช่ใช่เป็นอะไรที่คมมากนะครับวันนี้ผมโอ๊ก VP นะครับต้องขอบคุณความสนุกวันนี้แล้วก็อุตส่าห์เจียดเวลามาให้ยินดีฮะนี่ต้องบินไปดูอาร์เซนอลแพ้ใช่ไหมใช่ว่าบอกชนิดบอลโลกเหรอวันนี้ผมโอ๊ก VP ต้องขอบคุณแขกรับเชิญนะครับที่บอกว่าคิวทองคิวยาวนะครับวันนี้สละเวลาให้ผมได้รับเกียรติมาสัมภาษณ์นะครับขอบคุณพี่ป๋องกระพลมากมากนะครับขอบคุณครับเพื่อนเพื่อนถ้าอยากฟังอีกอยากดูอีกคอมเมนต์มาเยอะๆนะเดี๋ยวจะแคปคอมเมนต์มาให้พี่ป๋องอ่านแล้วมาขอเวลาสัมภาษณ์พี่เขาอีกนะครับวันนี้ผมโอ๊ค VP กับพี่ป๋องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ๊คครับสวัสดีครับตอนนี้รายการโอ๊ค VP ได้มีเพจบน Facebook แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามได้โดยเข้าไปที่ Facebook และพิมพ์คำว่าโอ๊ค VP แล้วเลือกไปที่เพจก็จะเจอหน้านี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามได้สำหรับเนื้อหาในเพจก็จะมีการไลฟ์สดนะครับด้วยการเดินทางไปสถานที่ต่างๆที่เคยเกิดเหตุการณ์คดีดังๆผมก็จะไลฟ์สดและจะมีการเอาคดีต่างๆจากแขกรับเชิญคนสำคัญที่มาเล่านั้นเอามาทำเป็นหนังสั้นลงในเพจที่ด้วยฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจโอ๊ก VP ด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงครับ